Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนนะกับเกมจูซิดเวิร์ดเดอะแกรมซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาเป็นครั้งแรกของวันนี้เลยนะผมแล้วก็เป็นคลิปแรกก็เมื่อเช้าผมไม่ว่างนะผมเพิ่งจะว่างนี่เองนะอ่ะเมื่อคืนนี้ก็รีก็ดูเดือดมากเลยนะผมก็ไล่ตีเรียกว่าฟาดฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะผมก็ไปจบที่อันดับที่35ของแรงเพชรนะผมแล้วผมเปิดเข้ามาตะกี้ตกใจจัดๆเลยผมก็อยู่อันดับที่35นะถามว่าตกใจทำไม35แรงทองเรียกว่าตกใจจัดๆเลยทีเดียวตอนนี้ผมก็นั่งตีไร่มาเรื่อยๆนะผมจนในที่สุดผมก็ก็มาอยู่แรงทองเหมือนเดิมนั่นแหละแรงพีเดเตอร์อันดับที่6ของผมมีแต้มอยู่ 1,218 นะก็สมแล้วกับการที่เป็นวันที่ดูเดือดที่สุดของลีกนะผมซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์นั่นเองแต่ใครคิดจะหยุดฉันเหรอยากฉันขอบอกเลยฉันจะใช้ทุกอย่างที่ฉันมีขอบอกเลยว่าศึกนี้ถ้าใครมีทั้งชื่อเสียงเงินทองและอำนาจผู้ที่มีทุกอย่างนั้นจะได้ครอบครองอินโดมินัสเล็กโอ้ยพูดไปเรื่อยเอ้ยมันได้อย่างงี้สิปลอบใจตัวเองไปก่อนดีทุกคนนะเราต้องสู้ได้นะผมขอดูแลกของหน่อยก็แล้วกันก่อนที่ผมจะไประเบิดศึกเพื่อความยิ่งใหญ่ของเรานะผมเฮ้ยแลกสแครปไม่เอาดีฟ้าแพงต้อง 4,000 เนี่ยเดี๋ยวเปิดเอาก็ได้นะผมมาลุยกันดีฟ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมจัดกันไปซะหน่อยโอ้โหตายเรียบเลยดูดิดูก่อนเรียกว่าตายเรียบเลยผมจะเอาเป็นตัวไหนไปก่อนดีเอาตัวนี้บาลีเน็ตจังแล้วก็นกนะผมจะไหวไหมเนี่ยไม่เอาดีฟ่าสลับนะผมนี่อย่างนี้ดีฟ่าเรียกว่าแมนสุดๆปั๊บลุยกันดีฟ่านะครับผมมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะผมแต่ผมเล่นมาแข็งกร้าวมากแต่ละคนเรียกว่าระดับพระกาศกันเลยทีเดียวมีอะไรงัดกันมาสุดๆนั่นไงเห็นไหมนึกแล้วก็เลยไม่เอาพืชไปตัวแรกนะผมโหดจัดเลยทีเดียวเบต้าพลังโจมตีเป็นพันวะกินอายความชั่วร้ายเอาไปหยิบออกมาเลยนะผมเรียกว่าเป็นประกายแสงสีน้ำเงินเลยทีเดียวหายแล้วมันให้เราเก็บตะแตกด้วยบ้าที่สุดเลยทีเดียวเอ้ยตายแน่อาการนี้ไม่รอดผมสงสัยจะต้องโชว์แพ้ในคลิปแรกแล้วในแมตช์แรกซะแล้วเราเก็บตะแตกไม่ได้นะผมกระเด็นกระดอนโอ้โหไม่มีชิ้นดีเรียกว่าตายแบบไม่มีชิ้นดีตัวแข็งก็ดาเมจเยอะจัดๆเลยเราจะทำไงดีว่าถึงจะชนะพวกมันวนเนี่ย 2,001 กับ 2,001 เลยเหรอบ้าที่สุดเลยทีเดียวแล้วพื้นก็เอาชนะไม่ได้แน่ๆเปลี่ยนตัวนี้ไปอย่างน้อยๆล้มได้สัก2ตัวเพื่อศักดิ์ศรีของเรา เรียกว่าล้มได้สัก2ตัวก็ยังโอเคอ่ะมาหายอะไรจะหนักแน่นขนาดนี้ไม่มี พูดเลยโหดเกินไปละมาใส่เข้ามาได้แล้วเบต้าตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเห็นเบต้าโหดขนาดนี้เป็นครั้งแรกกระเด็นกระดอนเรียบร้อยไปแล้วนะผมมาทีนี้แหละมาจัดการกันมาจบเรื่องของเรากันเบต้ายังไงฉันต้องไม่ตายด้วยน้ำมือของแกโอ้โหโจมตีเยอะเลยต้องโจมตียันสี่เลยนะผม800ผมรับได้แค่ทีเดียวหนึ่งสองสามโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเรียกว่าบาลีโอเน็ตจังเนี่ยมาให้เขาเคี้ยวซะงั้น 2,500 นะผมโอเคไปซะเจ้าเบต้ามาแล้วโหดมาก820ทะลุเราแน่ๆแล้วไอตัวแดกทิรัสตัวหลังนี่ยิ่งโหดก็มีมาโจมตีสี่เกือบไปผมต้องลากแกลงนรกไปตัวนึงฉันจะไม่ยอมไปเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะยังไงเบต้าก็วิ่งหนีไปแล้วนะผมต้องลากมันลงไปด้วยตัวนี้ไปนี่นะเรียบร้อยมายังไงเราก็สู้สมศักดิ์ศรีแล้ววะลงไปสองตัวนะผมโหดจัดเลยแล้วงี้กูจะขึ้นแรงเพชรได้ไงวะเนี่ยจะไม่ได้อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราโชว์อีเวนต์แพ้ไงเรียกว่าแพ้จัดๆแต่ให้รู้ว่ามีความพยายามเนี่ยมาจอมตีสิโดนเขาอย่างจังบาริโอเน็ตจังของฉันสิ้นสภาพนักศึกษาก็ผ่านไปแล้วยกแรกของการพ่ายแพ้ของผมนะผมโอ้ยให้มันได้อย่างงี้แซ่ไม่กลัวเอาได้เราเอาแอร์โคจังไปเล่นด้วยมาลุยกันดีฝ่านะผมมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยแพ้ไป1ยกแล้วเอาสัก4แพ้สัก4ยกพอโอ้ยมันจะแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้โอเค
จะเอาพาโตแจงนะผมเลเวล20ของเราเลเวลนิดหน่อยเองเราแพ้ตัวไหนแม้1,200เราได้เปรียบอยู่นะ700อุ้ยล้มเราไม่ได้พูดเลยว่าล้มเราไม่ได้มาเลยดูสิ3,300นี่แอร์โคต้องแบบใส่สุดเต็มเลยนะถึงจะชนะได้นะผมมาดังนั้นยังไงต้องเก็บสแต็คให้แอร์โคให้ได้นะผมเจ็บจูบจูลุกเลยทีเดียวยังเราเรียกว่าลีลาลวดลายจัดยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆลวดลายมันดีลวดลายเยอะเราติดตัวไม่มีลายเลยดูดิอุ๊ยสมาธินิ่งมากเลยฝ่ายนู้นนะผมมันคงงงว่าผมจะทำอะไรป่ะโจมตี2โอ้โหสุดยอดสมาธิเจ็บจัดๆแต่ว่าไหวอยู่นะผมไม่เท่าไหร่พูดเลยไม่เท่าไหร่ทีมพบกัน2ก็อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ว่ะแอร์โคต้องสแต็กเต็มนะผมถึงจะล้มมันได้นะมาเพราะว่าล้มมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องเหลือสแต็กไว้ให้ตัวหลังอีกไงมาหุ่นนิ่งมากนิ่งมากโจมตี3มันโจมตีจัดๆอ่ะลงไปนอนกองนะผมไปแล้วพาโตจังดู696ปัจจมตีถึง 3,300 นี่ต้องโจมตี5เลยละมั้งโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4พอนะครับผมเอ้ยแล้วก็ตัวเองต้องตายใช่ไหมดูเดือดเลือดพ่านดูเดือดเลือดพ่านตบมันอาโคไม่นะไปแล้ว 3,300 โอเคนอกนั้นยังพอล้มได้อยู่นะผมแต่ว่าก่อนที่จะล้มมันต้องจัดการเมเทียร์ผลันให้ได้ก่อนนะผมดาเมจเยอะเหลือเกิน 1,200 เรียกว่าสุดติ่มเลยทีเดียวโจมตี3เดือดนึงอีกอ๋อจุกจัดมาวัดใจกันไม่ได้อย่างงี้ดิเราต้องโจมตีมัน4เลยเนี่ย4มั้ย1 2โอ้ต้อง4จริงด้วยอ่ะ3 4นะผมแล้วก็อุ๊ยปล่อยไม่ได้นะเนี่ยต้องป้องกัน4ด้วยนะผมแน่เหลือตัวหลังจริงๆด้วยโอเคไม่แน่เหลือตัวหลังใช่ไหมวัดใจกันไอ้มันรู้จักกันไประหว่างแกที่มีเลือดเยอะกว่าฉัน 1,400 แต่ฉันที่มีดาเมจเยอะกว่าแกมาเลยมี5ใช่ไหมกล้าใส่5ไหมล่ะกล่าวว่าจะมาแพ้ซะหน่อยแต่อาจจะแพ้ก็ได้นะโจมตี5ชนะแล้วครับผมอื้อสะใจจัดๆมึงตายอย่าอยู่เลยจัดการมันเฮโร่เด็กจิรัสนี่นะเรียบร้อยชนะไปแล้วนะผมด้วยนกเอี้ยงหัวจุกของผมนั่นเองก็เป็นนกเอี้ยงที่จะงอยปากยาวไปหน่อยนะผมโอเคเพชรไหมยังไม่เพชรอีกอ่ะโอ้โหเป็นได้แค่อันดับหนึ่งว่าผู้แสดงว่าเพชรอยู่ไกลมากโอ้โหปลอบใจด้วยเงินแบงค์100ไปเลยตะเกียโถแบงค์100เลยก็ได้อ่ะผมลีกเนี้ยผมก็ได้เสียไปทั้งหมดแล้วรวมๆกับ300แบงค์นะผมในการไล่ตีต่างๆนานานะแต่ว่าเท่านั้นแหละโถจิ๊บจิ๊บพูดเลยผมเคยเสีย 2-3,000 มาแล้วแค่นี้จิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวเราก็ได้คืนนะผมจากการทำอีเวนต์ต่างๆนะโอเคแล้วกูเอาระดับนี้ไปกูจะขึ้นแรงเพชรได้ไหมเนี่ยก็มีประเด็นเป็นไปได้ที่อาจจะขึ้นไม่ได้นะผมตายแล้วเรียกว่าตายโหงแล้วนี่เนี่ยป้องกันไว้ก่อนยังไงก็ไม่ใกล้เข้ามาง่ายๆหรอกไคโอโลโคซอรัสมาเลยวางนิ้วเข้าไปอย่าไปยอมแพ้มันนี่นะเร็บยาวทุกฝ่ายเข้ามาสิโดนกระซวกแน่ที่เธอได้ซื้อลงมาซอรัสผู้ล้มจิแกนโดมาแล้วทุกฝ่ายมา นี่เป็นดีดาคอลเล็กด้วยอ่ะบ้าที่สุดเลยทีเดียวเลเวล5นะผมโหดมากเลยทีเดียวมาดาโคเซราท็อปนี่ดาคอลเล็กมาก็ดาคอลเล็กนั่นแหละไปประสงค์ไงเป็นดาโคเซราท็อปหนุ่มโจมตีหนึ่งหลอกแล้วดีที่สุดแกก็เข้าแผนการทุกชั้นเป็นแผนการที่ฉันแอบซุ่มมานานไม่งั้นฉันจะรอจังหวะเผลอล้มจิแกนโนไม่ได้หรอกเป็นแผนการในลึกซึ้งที่แกไม่รู้หรอกแผนใต้น้ำของฉันมาเลยโจมตีสามเข้าทางสุดๆโดนหลอกแล้วนะผมแล้วมาดูกันว่าผมจะชนะได้ยังไงนะผมดูศึกดูท่ามันไม่น่าชนะแล้วนะแต่ผมจะชนะให้ดูนะผมโอเคหรือว่าผมอาจจะแพ้ให้ดูโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบายไม่นะจัดการมันไม่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองโอ้โหชิบหายแล้ว
ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะผมว่าผมจะแพ้หรือจะชนะนะถ้ามันโจมตี 1-2 ผมแพ้พูดเลย3กำกึ่งนะผมโจมตี3ยิงด้วยชิบหายแล้วมันเหลือ1อีกลงไปนอนกองงานหนักของบูแล้วนะผมแล้วบูก็รับได้แค่ทีเดียวด้วยนะทีเดียวจริงๆด้วย1 2ไม่พออ่ะต้อง3 4เลยนะผมแล้วก็บูต้องป้องกัน4ด้วยป้องกัน4นะผมพอรับได้แค่ทีเดียวนั่นไงรับได้แค่ทีเดียวเท่านั้นมาวัดใจกันอีกแล้วเหมือนตะกี้ไม่มีผิดมาเลยพลาโซราไม่ว่าแกจะตัวใหญ่แค่ไหนฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วแกสีฟ้าฉันสีฟ้าเหมือนกันอำนาจฤทธิ์สีฟ้าจะครอบครองโลกนี้ไม่แน่ไม่สะเทือนเรือนร่างใดๆทั้งนั้นตายซะเถอะโอ้ยมันก้มหน้ามาพอดีจังหวะนี้แหละนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหช่วยจังหวะได้ดีแน่นะผมสำหรับบูแจ๊บได้36นะผมเพชรต้องมาแล้วเพชรแล้วอันดับที่99ด้วยนึกว่าจะ100นะผมดูผู้นำสูงสุดหน่อยฮะ 2,933 เลยเหรอบ้าที่สุดเลยทีเดียวเอ้ยไม่ห่างเท่าไหร่ว่ะตรงนี้ดูดิทุกคนตรงช่วง 1,200 มันห่างนะผมแต่ว่าดู 1,300 ดิอุ๊ยไม่ห่างมากว่ะอุ๊ย 1,400 ก็ไม่ห่างเท่าไหร่อ่ะถ้าเราได้สัก 1,500 นี่เราก็จะไปอยู่อันดับที่70ฝ่ายนะผมมาไปต่อนะผมเพชรที่รอคอยเรียกว่าสะท้อนตาเลยทีเดียวกลับมาแล้วนะทุกคนกลับมาแล้ววันวานนั้นแสนสงบสุขของเรานะผมแต่ว่าก็มีโอกาสล่นสูงมากเลยผมเอานาซูโตเซตท็อปออกมาก่อนนะผมได้มาเมื่อวานไงเมื่อวานนี้ก็จิแกนโนล้มหมดทั้งฝูงเลยนะผมเรียกว่าโหดเหี้ยมเอามาหิดสุดๆเบรกเกมกันไงเพราะว่าเล้าใจไปแล้วเล้าใจไปเยอะเลยทีเดียวโอ้ยมึงอยู่อันดับ100แล้วหล่นไปแล้วนะผมโอเคแต่ยังอยู่แรงเพชรอยู่อ่ะไม่ได้ว่ะเอาตัวนี้เป็นตัวนึงตัวนี้โอเคไหวดิสู้ได้อยู่แล้วไปเลยมาผมไม่กลัวอยู่แล้วผมมากับฮาราซอโลโลปัส72นะครับผมเรียกว่าตัวแวบวับเลยทีเดียวกับเอ้ยพืชหมดเลยอ่ะมันมีเจน2เหมือนกันน่ะเลเวลกับแม็กเลยอ่ะดูตัวมันดิสว่างกว่าของผมเยอะเลยป้องกัน1ไว้ก่อนโอเคโหนี้ถ้ามันเล่นเด็กเร็วผมแพ้เลยเนี่ยแพ้แบบยับเลยอ่ะเรียกว่าแพ้ยับเลยทีเดียวแพนโดร่าจะไหวมั้ยนี่แพนเทอร่านี่ไม่น่าจะไหวนะมี600เองมีน้อยมากดาเมจชิบหายแล้วความชิบหายเกิดถ้าเราป้องกัน2ไม่อยู่แล้วนะผมเปลี่ยนตัวเก็บไว้1นะผมเอ้าป้องกัน2ไม่ปรึกษากันดีโอ๊ยตายเลยกูอาการนี้ไม่รอดแน่ๆตายแล้วตายโจมตี2ไปเท่ากับไปบังคับให้มันโจมตีเรา2นะผมแล้วเราก็ตายไปทั้งที่เก็บสแต็กไม่ได้โอ้โหแล้วก็ดาเมจ657ต้องโจมตีเท่าไหร่วะเนี่ย1 2 3 4ต้องโจมตีหมดเลยอ่ะโอ้โหแพ้แล้วนะผมเอื้อ 4,200มันมี3เฮ้ยยังล้มเราไม่ได้นะยังนะผม369ยังล้มเราไม่ได้ยังล้มไม่ได้เอาเด้มันแล้วยังล้มไม่ได้ยังผมหายมี 1,500 นะผมมี400โจมตี3จุกเจ็บแต่ยังไม่ตายโอ้โหเหลือ100เหลือน้อยมากเลือดเปลี่ยนตัวผมว่าผมแพ้อยู่ดีนะผมเพราะว่าตัวสุดท้ายคือรับดาเมจไม่ได้แล้วนะครับผมป้องกันถ้าเราป้องกัน3เราก็มี8ล่ะป้องกัน3ถ้าเราไม่มี8นี่ยังไงก็ไม่ได้เพราะเรารับดาเมจไม่ได้แล้วนะสำหรับแอนเทล่านะผมเพราะดูดิมันมี493นะผมรับดาเมจแม้แต่1ก็ไม่ได้นะผมโจมตี3โอเคผมยังอยู่นะผมมายังไงอย่างน้อยๆต้องมี8นะผมคือโจมตี4ป้องกัน4นะผมถึงจะอยู่ได้เรียกว่าคำนวณมันจะจัดมะต้องลุ้นให้มันโจมตี4นะผมดูสิมันจะโจมตี4มั้ยมีประเด็นมันลีลามากเลยเราก็ลุ้นมันก็โจมตี2เองเอ้ยเจ็บแต่ไม่จุกเท่าไหร่โจมตี2มันยังเหลือ2ป่ะตายแล้วมันยังเหลือ2มันป้องกัน2แน่ๆนะผมไม่ได้ว่ะเล่นตามมันก็ไม่ได้ก็แพ้อยู่ดีนะผม
ป้องกันหนึ่งเองชิบหายแล้วถ้ามันจมตี4เราไม่ตายนะเรารู้ไว้แค่นี้นะผมถ้าแกโจมตี4แล้วก็ฉันจะเคี้ยวแกทันทีโจมตี5โอเคถ้ามันโจมตี4ผมจะเปลี่ยนแพนโดร่าไปจัดการมันนะผมแล้วเอาโลปัสไปจัดการตัวสุดท้ายนะแต่บังเอิญมันเลือกที่จะโจมตี5นะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3ไม่พอเห็นไหมผมบอกแล้วโจมตี3ไม่พอนะผมต้องโจมตี4นะแล้วก็ป้องกัน4นะผมมาเรียกว่าวัดใจอีกแล้วไม่นะตายมาสุดท้ายแล้วเออให้มันได้อย่างงี้ดิเราต้องโจมตีมันเข้า2นะผมถึงจะชนะได้โจมตี3โอเคผมชนะแล้วนี่แหละที่กูรอคอยมึงตายแกอยู่เลยหายซะเดือดไปไหนก็ไม่รู้เรียบร้อยนะผมตัวแรกเก็บสแต็กไม่ได้ซะด้วยอื้อหือได้38แต้มได้เยอะมากไม่ได้ฉันจะต้องอยู่แรงนี้ต่อไปฉันจะฝังตัวอยู่ในแรงนี้ฉันจะไม่ยอมหล่นไปใดๆทั้งนั้นทีนี้ตึ๊ดอ้าอินโดมินันเล็กได้200นะผมเรียกว่าเจ็บจุกเลยทีเดียวอ่ะมาอีกสักยกนึงเผื่อเราจะแพ้นะผมผมมึงแพ้ยกแรกยกเดียวอ่ะทุกคนเอาตัวนี้ไปตัวนึงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมมาเอานกไปมั่งอ่ะลุยกันดีกว่านะผมมาถึงยกสุดท้ายนะผมสั่งราในการที่เราจะพ่ายแพ้สัก1แต้มนะผมมาดูซิเราจะแพ้มั้ยแพ้ดังที่เราสมความตั้งใจคิดมั้ยก็ได้อยู่นะถ้าเอาจริงๆนะผมขอดูเลือดฝั่งนู้นหน่อยว่าทีเร็กเราจะล้มได้หมดหรือเปล่านะผมเฮ้ย 2,800 เลยนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยล้มยากล้มยากจัดๆป้องกัน1ไว้ก่อนเกือบกดพิษแน่ผมกล้าจะเก็บสแต็ก1แล้วด้วยเกือบไปแล้วมาเดี๋ยวผมว่ามันเล่นเด็กเร็วนั่นไงเห็นไหมเล่นเด็กเร็วจริงๆด้วยนะผมหายแล้วเก็บสแต็กก็ไม่ได้อีกอ่ะเฮ้ยป้องกัน1ก็ไม่บอกกูปรึกษานี่วันหลังอ่ะเราเป็นนกเหมือนกันนะปรึกษากันบ้างดิว่ามึงจะทำอะไรเนี่ยชิบหายแล้วพัดจะโบกไปไม่ไปแล้วนะผมหัวพัดเอ้ายังโบกสะบัดได้นะผมโอเคทีนี้ล่ะฉันจะพังงาดแล้วทีนี้ฉันจะโบยบินไปยังฟากฟ้าแสนไกลที่แกทำอะไรฉันไม่ได้โจมตีมาได้เลยเดี๋ยวฉันจะบินหนีแล้วดูดิได้บินหนีหรือเปล่านะผมโจมตี6นี่แหละโอกาสบินหนีมาแล้วตามโดนถีบเต็มๆบินไปแล้วนะผมโอเคมาอย่างนี้แหละแวว6คนจะชนะมันต้องอย่างนี้เปลี่ยนตัวทันใด PS จัดการมันโอ้ยขาด2แต้ม PS อะไรวะเนี่ยกะว่าเผื่อจะได้ป้องกัน1ซะหน่อยนะผม PS มอนโตขาด2แต้มบ้าที่สุดเขียวเออลุงบักทำไมเขียวมาอย่างเงี้ยดาเมจเยอะมากเลย942ลุงจะกัดเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมันต้องกัด4อยู่แล้วเพราะเลือดเรามากกว่าดาเมจมันนะผมกัด4งับออกมาลูกหลานของลุงบักมาแล้วลุงขอโทษด้วยกันแล้วกันถึงลุงจะอาวุโสป่าแต่นี่คือเกมการต่อสู้ลุงจากนั้นผมจะให้อภัยลุงไม่ได้เดี๋ยวคิดก่อน3 6 9สบาย1 2ป้องกัน2ดีกว่าโอเคทำไมป้องกัน2ไม่ปลอดภัยงับเฮ้ยไม่ตายอ้ายคำนวณผิดตายแล้วไม่ถึงแล้วเนี่ยอ้ายชิบหายแล้วป้องกันมันไม่ตายแล้วเนี่ยลุงชิบหายแล้วตายมันเนี่ยเรางับอ่ะแพ้จนโอ้ยคำนวณผิดมาโดยกัดมันไม่ตายอ่ะบิดบาดกันยิ่งใหญ่โตเลยตายแล้วผมกันลุงบักไม่ตายนะผมเอ้ยแสดงว่าบายบายสายตาก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะผมเรียกว่าแก่เท่าชราชะแรงแกล้งไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้โหอย่าไปผิดพลาดงี้นะผมเรียกว่าอายเลยเนี่ยโอ้โหแบบไม่กล้าสู้หน้าใครเลยเป็นยกสุดท้ายนี่น่าอายมากก็นึกว่าจะชนะขันลอยแล้วมาโถเอ้ยทำไปได้ป๊อปอ่ะพอดีฝ่านะว่ารู้สึกอายเขินจัดๆเลยเลิกทุกคนอ่ะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยนะครับผมอยู่แหล่งไหนกันแล้วอะไรกันแล้วถูกแกล้งแพ้ไปงั้นเองมันเป็นคอนเทนต์ทุกคนเชื่อดิไม่ได้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจแพ้เชื่อดิอ่ะ
ไปจริงแล้วนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะครับผมสยอแกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ ปาร์ตี้ไฟ